ยังอยู่ที่เรื่องของ FTA กันนะครับคราวนี้จะพามาดูกันว่าปีนี้ทางกรมการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็มีการติดตามสถานการณ์ประเทศที่เรามีการข้อตกลง FTA ระหว่างกาันระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้นะครับทั้งหมดเนี่ย18ประเทศปรากฏว่า8เดือนแรกของปีนี้การส่งออกของเราเนี่ยอยู่และอยู่ที่ประมาณ1 1 9 3 3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นตัวเลขที่หดตัวลงมาประมาณ106จากช่วงเดือกันของปีก่อนครับ เหตุผลชัดเจนมากเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงไปนะครับการส่งออกของเราก็เลยชะลอตัวลงตามไปด้วยแต่ในทางกลับการเราพบว่าสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปนะครับสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวได้ดีขึ้นก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าข้อตกลง FTA ที่เรามีอยู่นั้นสามารถที่จะสร้างแต้มต่อให้กับสินค้าของไทยในตลาดต่างประเทศได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับ สินค้าเกษตรเนี่ยถือว่าเรามีศักยภาพอยู่แล้วในตลาดต่างประเทศในการผลิตในการส่งออกและเราก็เป็นการเป็นประเทศที่มีเบอร์การส่งออกเบอร์หนึ่งของแถบอาเซียนด้วยนะครับสินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศที่มี FTA ระหว่างกันแล้วขยายตัวได้ดีมากๆก็อย่างเช่นผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็แห้งด้วยนะครับมูลค่าประมาณ5,300กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวได้ถึงร้อยละ23ทีเดียวนะครับ ตลาดส่งออกสําคัญสําคัญก็จะเป็นจีนฮ่องกงเกาหลีมาเลเซียครับข้าวมูลค่าประมาณ1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวสูงมากร้อยละหกสนะครับตลาดออกส่งออกสําคัญของข้าวก็คืออินโดนีเซียจีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับไข่สดแช่เย็ยนแช่แข็งมูลค่าประมาณ8 875ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวร้อยละยีสส่งออกหลกัหลกๆไปจีนไปญี่ปุ่นไปมาเลเซียไปเกาหลีใต้ฮ่องกงนะครับ กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็งมูลค่าประมาณ292ล้านดอลลา,าร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ12ตลาดส่งออกสําคัญก็จะเป็นจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ครับไปดูสินค้าเกษตรแปลรูปที่ส่งออกไปกลุ่มประเทศคู่ค้า FTA ของไทยกันบ้างก็ขยายตัวได้ดีทุกประเภทเลยนะคะโดยเฉพาะน้ําตาลทรายที่เราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็อันดับ3ของโลกอย่างน้าตาลทรายเนี่ยมีมูลค่าการส่งออกนะคะ2,500กว่ 2, ลาล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ14ตลาดส่งออกลูกค้าของเราก็จะมีอินโดนีเซียเกาหลีใต้ฟิลิปปิน มาเลเซียแล้วก็กัมพูชาค่ะส่วนต่อมาก็จะมีอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปมูลค่า900กว่าล้านดอลลารา์สหรัฐขยายตัว1%เตลาดส่งออกก็จะมีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ชิลีผลไม้กระป๋องผลไม้แปรรูปมูลค่า442ล้านดอลลารา์สหรัฐขยายตัวร้อยละ4ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็จะมีจีนญี่ปุ่นและออสเตรเลียผักกระป๋องผักแปรรูปมูลค่า233ล้านดอลลารา์สหรัฐขยายตัวร้อยละสตลาดส่งออกสำคัญก็จะมีญี่ปุ่น เกาหลีใต้และจีนแล้วก็ยังมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งก็คือไอศครีมด้วยนะคะมูลค่า92ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ16ตลาดส่งออกสําคัญก็จะมีมาเลเซียเกาหลีใต้เวียดนามกัมพูชาและสิงคโปร์ค่ะมาดูสินค้าอุตสาหกรรมกันบ้างน,นะครับเรามีกาซาศักยภาพในการส่งออกสูงมากเราเป็นเบอร์นหนึ่งของอาเซียนในหลายๆรายการสินค้าเลยทีเดียวนะครับมาดูว่าสินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งออกไปได้ดีกับประเทศที่เรามี FTA อยู่ด้วยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง รถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบมูลค่าประมาณ1 1 0 0 0กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอัตราการขยายตัวคือร้อยละสิบนะครับส่งออกหลักๆก,กลุ่มนี้เราไปออสเตรเลียไปฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียครับถัดมาก็จะเป็นอัญมณีอย่างเช่นเพชรพลอยไข่มุกมูลค่าของกลุ่มนี้ประมาณ1 1 9 9้าล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละสิบห้าตลาดส่งออกสำคัญก็จะไปที่ฮ่องกงไปอินเดียแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับ ส่วนรถจักรยานยนต์ส่วนประกอบมูลค่าประมาณ1234ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขยายตัวร้อยละ12หลักๆส่งออกไปทั้งที่จีนญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ฟิลิปปินเหมือนกันอีกประเภทหนึงอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารอันนี้น่าจาับตามองอย่างมากนะครับเพราะว่าการส่งออกของเราเติบโตได้สวนกระแสสวนกับเศ,ษศรษฐกิจโลกที่สะลดตัวลงครับข้อมูล8เดือนแรกมกราคมจนถึงสิงหาคม2566 เราส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปยังตลาดโลกคิดเป็นมูลค่าเนี่ย24,161ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวได้ร้อยละ6นะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าก็จะเป็นการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่เรามีข้อตกลง FTA อยู่ด้วยประมาณ16,805ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยขยายตัวได้ถึงร้อยละเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วเฉพาะ FTA นะครับคิดเป็นสัดส่วนส่งออกไปเนี่ยร้อยละ70 ของสินค้าอาหารที่เราส่งออกไปตลาดโลกทั้งหมดด้วยครับสินค้าส่งออกสําคัญเมื่อสักครู่นี้ที่ไล่เรียงให้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าสรุปกันอีกทีก็จะมีผลไม้สดแช่เยน็นแช่แข็งและแห้งอันนี้ขยายตัวร้อยละยีนะคะน้ำตาลทรายส่งออกขยายตัวร้อยละสิสินค้าปศุสัตว์ขยายตัวร,ตร้อยละ6 ข้าวขยายตัวร้อยละนะคะแล้วก็อาหารทะเลกระป๋องแปรรูปขยายตัว1%ดังนั้น FTA ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็กำแพงภาษีให้กับสินค้าส่งออกของไทยค่ะซึ่งปัจจุบันคู่ค้า FTA ได้ลดและยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มอาหารส่วนใหญ่ ให้กับประเทศไทยแล้วตรงนี้สอดคล้องกับสถิติการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกสินค้าอาหารสูงเป็นอันดับต้นๆเช่นผลไม้เมืองร้อนอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงแล้วก็มังคุดที่ส่งออกไปจีนไปอาเซียนแล้วก็เกาหลีใต้นะคะน้ําตาลทรายที่ส่งออกไปอาเซียนจีนเกาหลีใต้ไก่สดแล้วก็ไก่แปรรูปส่งออกไปญี่ปุ่นและจีนรวมไปถึงอาหารทะเลกระป๋องแล้วก็แปรรูปส่งออกไปญี่ปุ่นออสเตรเลียจีนแล้วก็ชิลีค่ะ มาดูสินค้าที่ไทยเราสามารถจะครองเบอร์ต้นๆของการส่งออกไปยังอาเซียนแล้วก็ของโลกได้นะครับอย่างเช่นข้าวเราสามารถส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นอันดับที่2ของโลกครับรองจากอินเดียนะครับอาหารทะเลอาหารกระป๋องแปรรูปส่งออกอันดับหนึ่งในอาเซียนเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากจีนนะครับไก่แปรรูปเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ2ของโลกนะครับรองจากสหภาพยุโรป น้ำตาลทรายเราส่งออกเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนเป็นอันดับ3ของโลกรองจากบราซิลแล้วก็อินเดียครับผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งด้วยเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนอันดับ5ของโลกรองจากสหภาพยุโรปเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาชิลีแล้วก็มีผลไม้กระป๋องและแปรรูปเราส่งออกเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นเบอร์สของโลก รองจากจีนสหภาพยุโรปและก็สหรัฐาอเมริกาด้วยครับแต่ก็แน่นอนนะคะก็มีสินค้าอีกหลายประเภทที่เราอยากจะส่งออกไปเยอะๆนะคะก็เลยเร่งที่จะเจราจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ให้ได้มากๆอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่าอยากจะเปิดตลาดกับทางสหภาพยุโรปแล้วก็กลุ่มแคนาดาสีร์ลังการวมไปถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตรวมไปถึงก็อยากจะเปิดเจราจาคู่ค้าใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ่าวอาหรับ6ประเทศหรือที่เรียกกันว่า g c c กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกนะคะ แล้วก็กลุ่มทวีปแอฟริกาเพื่อที่จะเปิดโอกาสแล้วก็เป็นประตูทางการค้าใหม่ๆให้กับ ผู้ส่งออกชาวไทยของบ้านเราด้วยแต่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ก็ยังคงจะต้องจับตาดูกันอยู่นะคะรวมไปถึงความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของหลายขั้วหลายคู่ไม่ว่าจะเป็นล่าสุดที่มีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยทําให้ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ทางคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ประเมินว่าสถานการณ์อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์เนี่ยนะคะกลุ่มฮามาส ตอนนี้การส่งออกก็จะต้องไปติดตามในเบื้องต้นของการประเมินของสํานักงานภายใต้การกํากับของกระทรวงเรื่องประเด็นการค้าระหว่างไทยแล้วก็อิสราเอลนะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะแต่ว่าสงครามที่เกิดขึ้นก็มีผลกระทบต่อโลกแล้วก็ทั่วประเทศก็เลยสั่งการให้หน่วยงานในกระทรวงค่ะติดตามสถานการณ์การส่งออกในประเทศอื่นๆที่มีการทําการค้ากับไทยว่ามีผลกระทบยังไงด้วยนะคะเพื่อที่บ้านเราจะได้รับมือแล้วก็วางแผนเชิงรุกในการแก้ปัญหาเพราะว่าเรื่องการส่งออกของ ก็ยังถือว่าดําเนินการได้ดีพอสมควรแล้วก็ในส่วนที่กําลังจะประเมินรายละเอียดตรงนี้คาดว่าน่าจะภายในเดือนธันวาคมปีนี้ค่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยครับว,ว่าความพยายามในการที่จะเร่งการส่งออกในช่วง3าเดือนสุดท้ายของปี2566นะครับก็จะมีการจักกิจกรรมต่างๆทั้งในประเทศต่างประเทศรวมทั้งหมดประมาณ73กิจกรรมด้วยกันครับก็ตั้งความหวังว่าเราน่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า12,400ล้านบาท ไล่เรียงไปดูกิจกรรมสําคัญสคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับในประเทศก่อนจะมีการจัดการจาราจาธุรกิจออนไลน์เป็น OBM ในสินค้ากลุ่มที่เป็นเกษตรแปรรูปอาหาร BCG ในงาน a g r o f e x 2023จะจัดขึ้นที่นครราชสีมานะครับสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรก็จะมีการจัดงานขึ้นเหมือนกันแล้วก็มีการจัดงาน มวยไทยโกลบอลพาวเวอร์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกิจกรรมในประเทศต่างประเทศก็จะมีการจัดก,กิจกรรมนะครับเน้นตลาดศักยภาพใน6ภูมิภาคด้วยกันครับตะวันออกกลางและแอฟริกาจีนและฮ่องกงอาเซียนอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกาเอเชียตะวันออกและโอเชียเนียและก็ยุโรปค,ครับหภูมิภาคที่ว่านี้กิจกรรมจะมีแตกต่างหลากหลายกันไปครับมีการเดินทางไปจากคณะผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนไปเยือนงานแสดงสินค้า c h i n a International Import Expo ที่นครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนด้วยครับนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการมอบหมายนะคะให้จัดทําเป้าหมายการส่งออกแล้วก็แผนขับเคลื่อนที่จะสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยสามารถเปิดโอกาสแล้วก็ทําให้การส่งออกของบ้านเราเติบโตได้ภายในปี2567ด้วยปีหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีการ ร่วมมือร่วมมือกับทางทูตพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนเพื่อที่จะสนับสนุน SME ของไทยด้วยนะคะเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ่านช่องทางหลากหลายแล้วก็มีช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยแล้วก็ยังมีการจัดรดโชว์ไปประเทศต่างๆเพื่อที่จะไปโปรโมทสินค้าของไทย กับต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้ได้พูดคุยกันถึงการผลักดัน3ประเด็นหลักๆด้วยการมีประเด็นอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เข้าบ้านเรานะคะก็จะมีประเด็นแรกก็คือการพัฒนาผู้ประกอบการนี่แหละคะ่ะให้กรมจัดการอบรมผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยให้สามารถเติบโตแล้วก็ผลิตสินค้า ที่เป็นที่ต้องการในตลาดโลกได้นะคะเราก็ส่งออกได้ด้วยรวมไปถึงข้อที่2ก็คือการพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ไปศึกษาตลาดด้วยว่าแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคเขามีความต้องการอะไรเพื่อที่จะ พัฒนาสินค้าให้โดนใจเขาค่ะแล้วก็เรื่องของช่องทางการค้าใหม่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่3ซึ่ง3เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักที่เตรียมที่จะสนับสนุนด,ด้วยค่ะเรามีมุมมองจากนักวิชาการมาฝากครับคุณพุนทวีชัยวิจิตมาลากูลเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิาลัยของการค้าไทยประเมินนะครับว่าส่งออกปีนี้นะครับเอาทีละไตรามาสไตรามาสที่4ก็คือช่วงนี้เลยนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาคาดการณ์ว่าเราจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ6.8 มูลค่าส่งออกน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก70,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าทั้งปีนะครับการส่งออกทั้งปี2566่คาดการว่ายังคงติดลบนะครับประมาณร้อยละ1ประมาณสัออกร้อยละ2หรือว่ามี 500, มูลค่าอยู่ที่ประมาณ2 8 1 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าเด่นๆที่เราสามารถส่งออกได้เฉพาะไตรมาสที่4ที่จะดีมากๆคือทุเรียนข้าวไก่สดแช่เย็นแช่แข็งข้าวโพดถัว่วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็คาดการว่าสำหรับปีหน้าคือปี2,567ครับการท่งออกของเราจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ร้อยละ3 6มูลค่าจะอยู่ที่ประมาณ291,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อและอัตราดอ,อกเบี้ย ที่เริ่มชะลอลงมาแล้วนะครับมันก็ทําให้ความต้องการสินค้าและก็นโยบายในการผลักดันสินค้าการส่งออกของเราของรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้แต่แน่นอนปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีอยู่ที่ต้องระมัดระวังครับเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจโลกที่ยังคงคาดการณ์ว่าชะลอตัวอย่าง IMF เองกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าเราจะเศรษฐกิจโลกจะโตได้ประมาณร้อยละ2.9ปี2566ขยายตัวร้อยละ3นะครับแล้วก็หลายประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่นอินเดียจีนออสเตรเลีย ยังคาดว่าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวครับแน่นอนก็ยังคาดหวังว่าค่าเงินบาทจะมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ปรากฏการเอลนินโยลานีนยญาที่เราจะต้องจับตาดูค่ะเพราะว่ามีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยแล้วก็ยังมีราคาน้ํามันดิบนะคะแล้วก็ความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูก็มีหลายคู่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงสงครามรัสเซียกับยูเครนสงครามอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์นะคะทีนี้หอการค้ามีการประเมินว่า ว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะจะมีผลกระทบต่อก,การส่งออกไทยมากน้อยแค่ไหนมีการประเมินเอาไว้ทั้งหมด3ามนารรโอหรือว่า3ฉากทัศนค่ะกรณีที่1ถ้าเกิดว่าสงครามยืดเยื้ออันนี้โอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ30นี่น่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกประมาณ370ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือทําให้การส่งออกของบ้านเราเนี่ยหดตัว0.1%นะคะและ้วกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดว่ายืดเยื้อ จนถึงขั้นมีการปิดเส้นทางการขนส่งอันนี้โอกาสเกิดขึ้นประเมินไว้อยู่ที่ร้อยละ10ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก850ล้านดอลลาร์สหราัฐก็คือทำให้การส่งออกหดตัวร้อยละ0.3แล้วกรณีที่3นะคะก็คือกรณีที่น่าจะเร็วลายที่สุดก็คือกรณีสงครามขยายตัวเป็นวงกว้าง ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะอันนี้โอกาสเกิดน้อยกว่าร้อยละ5แต่ถ้าเกิดผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกถึง4,770ล้านดอลลา,าร์สหรัฐล้วก็ส่งผลกระทบทำให้การส่งออกหดตัวร้อยละ1.7เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ